เราจะวัดกระแสรั่วในระบบไฟในวัดว่ามีการรั่วไหลไหมโดยที่เรามาวัดที่ต้นทางหลังมิเตอร์ของไฟฟ้านะตอนนี้เรามีไฟ3เฟส4สายอยู่แล้วก็แคมป์ที่ L1 L2 L3 ก่อนทั้ง3เส้นผลรวมของกระแสทั้ง3เส้นเนี่ยรวมแบบเวกเตอร์นะเพราะว่า3เส้นนี้จะทำมุมกัน120องศารวมแบบเวกเตอร์จะได้0.96 แอมป์ทีนี้เรามาดูกระแสที่สายเอ็นเส้นเดียวนะก็ประมาณ 1.02 แอมป์อันนี้คนละเวลากันนะเพราะนั้นเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนี่เป็นการแคมป์รวมทั้งหมด4เส้นนะรวมทั้งสายเอ็นด้วยก็คือเป็นผลเน็ตสุทธิของกระแสทั้งหมดที่หักล้างกันที่เข้าและออกในระบบนี่คือผลรวมของกระแส 0.05 แอมป์นะก็ 0.05-0.06 นี่คือกระแสสุทธิที่อาจจะมีลีกหรือรั่วบ้างเล็กน้อยในระบบวิธีการวัดกระแสรั่วแบบนี้ก็ได้เรียนรู้มาจากในอินเทอร์เน็ตที่บริษัทที่ขายพวกแคมมิเตอร์เขาก็ได้อธิบายวิธีไว้ก็เอามาลองทำดูนะครับเป็นเทคนิคการเช็คไฟรั่วในวัดแบบง่ายๆ